อุ้มอาภาสิริโผล่คอมเมนต์น้องอีตันลูกชายหมิวละลิตาหลังโตมาเป็นนายแบบต้องบอกว่าล่าสุดนักแสดงรุ่นใหญ่อุ้มอาภาสิริโผล่คอมเมนต์น้องอีตันลูกชายหมิวละลิตาซึ่งหลายคนคงทราบกันดีว่าหมิวนั้นมีโซ่ทองคล้องใจสองคนนั่นคือแพลงต้อนสัสสิเดชสัสสิประภาลูกชายคนโตที่กำเนิดที่อังกฤษและน้องอีตันศักดิเดชสัสสิประภาลูกชายคนที่สองและต้องบอกว่าถึงกับขยี้ตากันรัวๆเลยทีเดียวเมื่อน้องอีตันลูกชายของแม่หมิวโตมาเป็นนายแบบเต็มตัวซึ่งเมื่อน้องอีตันปล่อยภาพเดินแบบผ่านโซเชียลท่ามกลางคนบันเทิงที่เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายต้องบอกว่าล่าสุดนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างอุ๋มอาภาสิริก็โผล่คอมเมนต์น้องอีตันลูกชายแม่หมิวหลังโตมาเป็นนายแบบโดยแสดงความคิดเห็นอยู่บ่อยๆเช่นคู่และอีโมจิปรบมือนั่นเองค่ะ